วันนี้เราสั่งข้าวหมกข้าวหมกพอจะขายไม่ออกข้าวหมกหม้อดินนี่อันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นไก่ที่สองอันนี้ก็จะเป็นชิคเกี๊ยถั่วลูกไก่อะไรแบบนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอ๋อชิคเก้นบัตเตอร์ร้านประจำที่เราสั่งแล้วก็มีสลัดอันนี้ก็จะเป็นสลัดถั่วลูกไข่ไอ้พูดผิดสลัดถั่วลูกไก่โอ้ยถั่วลูกไก่มาตรงนี้เลยไม่ใช่สลัดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยสลัดอันนี้ของพวกนี้เขาก็จะให้มาเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตอันนี้เขาเรียกเครื่องแรงข้าวที่แท้จริงเปิดเลยจ้ะถ้าใครจำได้เคยสังเกตเห็นว่าตัวหม้อมันเราก็จะเอาไปทำกระถางต้นไม้วันนี้สั่งมาแค่2อะไรอ่ะ2ถ้วยเขาเรียก2โถอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นไก่สงสัยน่าจะสั่งไก่ทั้ง2โถแหละอันนี้ข้าวเขาเรียกขนมปังที่นี่เขาเรียกข้าวบุสไงจะพูดจะงงสั่งข้าวหมกไก่ในหม้อดินมา2อันวิธีการนี่ก็จะผ่ามันแบบนี้เลยแล้วก็เปิดออกมาเปิดออกมาเลยจ้ะถึงสักหน่อยข้างในมีอะไรโชว์หน่อยจ้ะเอออันนี้ไก่ก็น่าจะเป็นไก่แหละส่วนมากเขาจะเอาไว้ข้างล่างเลยนะไก่อ่ะเขาไว้ไก่ข้างล่างแล้วเขาก็จะทับด้วยข้าวหาไก่ไม่เจอพี่เขาคุณชายหาไก่ไม่เจอละปริยานีนี่อาหารเราวันนี้2คน2โถแต่ก็กินไม่หมดหรอกนี่แบบนี้เลยจ้ะนี่เปิดชักนี่นี่เป็นไงชวยเข้าห้าแล้วเราก็จะมาคุยดูอ๋ออันนี้ปลาอันนี้ปลาอันนี้ปลานี่ปลาเก๋านี่ฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนปลาเก๋าปริยานีชิคเก้นปริยานีแล้วก็อาหารรวมก็ประมาณนี้อร่อยอันนี้ก็บัตเตอร์ชิคเก้นอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่เนาะชิคเก้นก่อนเนื้อจะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้ข้าวโพดไม่มีข้าวโพดอ่ะก็ต้องกินกับขนมปังนานไม่ใช่หรอเราก็จะทานอาหารกันแล้วค่ะน่ากินมากเลยอ่ะนี่ก็ต้องตักแบบนี้เลยเห็นไหมปลาข้างในเนี่ยที่เป็นแดงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าซาโลน่าอันนี้เราก็จะทานแบบวิธีของอาหรับเนาะเขาจะแบบตักส่วนทุกอย่างอ่ะ
ไปวางไว้ในจานเหมือนเรากินบุฟเฟ่อ่ะอันนี้สลัดโอเคตักเลยจ้ะนี่ตามไม่ทันคุณชายเร็ววิ่งเร็วบัตเตอร์ชิคเก้นปกติก็ต้องมีขนมปังมาให้แต่วันนี้สงสัยไม่ได้สั่งเป็นขนมปังด้วยเขาเรียกขนมปังเขาจะเรียกว่านานแต่เราไม่ได้สั่งวันนี้สลัดง่ายๆเลยหอมแล้วก็คือคัมเบอร์อะไรอ่ะแตงกวาง่ายมากแค่นี้จบนี่อาหารจานเด็ด